ัสดีค่ะสวัสดีนะคะยายเอียดอู้ๆมาแล้วนะคะวันนี้ยายเอียดจะพามาอัปเดตแม่น้ำมูลของเฮานะคะพี่น้องนะคะนะคะยายเอียดจะพามาอัปเดตสถานการณ์น้ำนะคะสถานการณ์น้ำมูลนะคะอันนี้คือน้ำมูลด้วยพี่น้องนะคะนี่คือสะพานเสรีประชาธิปไตยนะคะสะพานเสรีประชาธิปไตยจะเชื่อมกับอำเภอวารินชำราบนะคะอันนี้ก็คือตลาดใหญ่นะพี่น้องเนาะอันนี้คือฝั่งในเมืองนะคะคือฝั่งในเมืองนะคะที่ยายเอียดยืนอยู่นะคะอันนี้คือตลาดใหญ่นะคะคือตลาดใหญ่ฝั่งเมืองนะคะต่อมาก็คือสะพานเสรีประชาธิปไตยจะเชื่อมต่อกับอำเภอวารินชำราบนะคะแล้วก็ต่อออกไปเป็นหลายๆอำเภอนะคะต่อออกไปเป็นหลายๆอำเภอนะคะอันนี้ก็คือแม่น้ำมูลนะคะนี่คือแม่น้ำมูลนะคะนี่นะคะยาวกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะคะนี่จะไหลไปเลิศพี่น้องไหลไปฮอดอำเภอโขงเจียมพุ่นนะคะไหลไปถึงอำเภอโขงเจียมโต๊กไปทั้งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดละนะคะนี่นะคะนี่นะคะกว้างใหญ่มากน้ำขึ้นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงน้ำขึ้นนะคะนี่น้ำขึ้นมาหลายมากเลยพี่น้องนะคะนี่เดี๋ยวยายเอียดจะพาไปดูฝั่งโน้นนะคะเลยไปฝั่งโน้นยายเอียดจะพาไปดูที่มีกระชังปลานะคะตรงนั้นจะเป็นที่กระชังปลาที่ยายเอียดเคยมาเอานะคะเดี๋ยวยายจะพาไปดูนะคะเนี่ยค่ะนี่คือฝั่งเมืองนะคะฝั่งนี้คือฝั่งในเมืองนะคะนี่คือตลาดนะคะนี่คือตลาดแล้วก็ข้างบนจะเป็นสถานที่จัดงานต่างๆได้นะคะนี่นะคะแม่น้ำมูลนะคะกว้างใหญ่มากเลยตอนนี้น้ำกำลังขึ้นนะคะน้ำกำลังขึ้นเลยแล้วก็ไหลแรงมากเลยนะคะเนาะนี่ก็คือแพร้านอาหารที่เขาเปิดเป็นแพร่ข้างล่างนะคะนี่นะคะมาดูไปกับยายนะคะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำขึ้นกันนะคะมาแล้วนะคะพี่น้องนะคะนี่ก็คืออีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งที่ยายเอียดเคยมาเอาปลากระชังนะคะนี่นะคะน้ำมูลเขาขึ้นนะคะพี่น้องนะคะน้ำมูลขึ้นกระชังปลาก็ร่อยขึ้นตามน้ำนะพี่น้องเนาะนะคะนี่นะคะนี่ก็คือกระชังปลาน้ำมูลนะคะที่ยายเอียดพามาเอาเที่ยวก่อนนะคะนี่นะคะเขาก็จะร่อยขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็จะค่อยๆขยับเข้ามาหาฝั่งเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะนี่นะคะนี่ก็คือกระชังปลานะคะนี่คือกระชังปลานะคะพี่น้องนะคะกระชังปลานะคะเขาก็จะลอยขึ้นตามน้ำขึ้นเนาะพี่น้องเนาะนะคะนั่นก็คือสะพานเสรีนะคะสะพานเสรีที่ยายเอียดไปยืนถ่ายให้ชมนะคะตรงนั้นนะคะยายเอียดก็ขยับเข้ามาอีกนะคะนี่ก็คือฝั่งในเมืองนะคะฝั่งในเมืองที่ฝั่งขวามือที่ยายเอียดยืนนะคะฝั่งนี้ในเมืองนะคะฝั่งนี้ก็มีแม่น้ำมูลกั้นก็คือข้ามไปก็จะเป็นอำเภอวารินชำราบแล้วก็อำเภอต่อๆไปหลายอำเภอนะคะ All ตอนนี้ right. น้ำขึ้นนะคะตอนนี้น้ำมูลขึ้นนะคะพี่น้องนะคะกระชังปลาเขาก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้แหละนะคะเขาก็จะลอยขึ้นมาใกล้ๆฝั่งแบบนี้นะคะนี่ขึ้นมาถึงบันไดขึ้นมาแล้วนะคะเยอะแล้วนะคะมาถึงบันไดตรงที่ยายไปยืนแล้วนะคะไปเอาปลานะคะตรงนั้นนะคะนี่พี่น้องน้ำก็ลั่งขึ้นนะคะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีกับยายเอียดนะคะThank you.
Thank you.